กันอีกครั้งครับกับแปะปากมากนะครับเพจที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเราก็ยังมีอีกช่องทางนะครับทาง YouTube ช่องแปะปากมากเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลมานั่งคุยกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับก็มาถึงช่วงท้ายๆของฤดูกาลแบบนี้นะครับลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้นะครับจะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอีกรายการหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับถ้าสำเร็จพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลจะครองถ้วยใบที่3ของฤดูกาลแต่มันไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันลิเวอร์พูลเอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตันอย่างเดียวไม่พอต้องไปลุ้นผลการแข่งขันอีกสนามหนึ่งที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่าด้วยว่าเกมจะจบลงอย่างไรนะครับลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์มี2ส่วนด้วยกันที่จะต้องลุ้นนะครับ1คือเอาชนะตัวเองให้ได้2คือต้องให้ซิตี้นะครับไม่ชนะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับตามโจทย์ตามประเด็นที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับว่าทีมของสตีเวนเจอราร์ดนะครับจะทำอย่างไรพอจะมีวิธีการบ้างไหมนะครับที่จะทำให้พวกเขาสามารถบุกไปแบ่งแต้มหรือไม่แพ้ออกมาจากเอติฮัดสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีสื่อนะครับเมืองนอกเองก็ออกมาเริ่มออกมาวิเคราะห์แล้วว่าความเป็นไปได้ในเรื่องนี้มันเป็นไปได้บ้างหรือเปล่าถ้าจะตอบกันตรงๆคือตราบใดก็แล้วแต่นะครับลูกฟุตบอลกลมๆแบบนี้นะครับอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามองกันในเรื่องของความเป็นจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะคาดหวังให้แอสตันวิลล่าเก็บแต้มนะครับจากทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองก็ไม่ค่อยพลาด2นัดติดต่อกันให้เห็นซะด้วยนะครับแต่ก็มาลองดูกันแล้วกันนะครับว่าบทวิเคราะห์นะครับถ้าแอสตันวิลล่าอยากจะเก็บคะแนนออกมาจากทินเอติฮัดมันจะต้องทำอย่างไรบ้างประการแรกเลยนะครับแอสตันวิลล่าจะทำอย่างไรที่จะตัดเกมพาสซิ่งนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้เพราะว่าจุดเด่นคือการจ่ายบอลนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้การครองบอลแล้วก็เล่นบอลตามช่องนะครับบุกบดขยี้เข้าไปค่อยๆเจาะหาช่องมีเควินเดอบรอยมีแบรนาร์โดซินวานะครับคอยทำแล้วก็มีกองหน้าตัวจี๊ดๆนะครับคอยพยายามที่จะวิ่งหาช่องกันอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แอสตันวิลล่าจำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยอย่างมากนั่นก็คือการพึ่งกองกลางของพวกเขาเนี่ยครับที่จะมาช่วยแบ่งเบานะครับให้การปิดช่องว่างต่างๆที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำให้ได้นะครับนักเตะอย่างจอห์นแม็กกินนะครับลุยดักลาสเอ็นแล้วก็เอ็นกัมบ้านะครับพวกนี้จำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานในการยืนโดยที่แอสตันวิลล่ามักจะใช้มิดฟิลด์ในรูปแบบของไดมอนด์เพราะฉะนั้นการรักษาเชฟไดมอนด์นะครับเพื่อปิดช่องว่างในการโยกซ้ายโยกขวาของแอสตันวิลล่าเกมนี้นะครับจำเป็นอย่างมากที่จะต้องไม่แตกขบวนนะครับแล้วก็การไม่แตกขบวนถ้าสมมติว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถที่จะเริ่มเจาะได้สิ่งหนึ่งที่แอสตันวิลล่าจำเป็นจะต้องทำนั่นก็คือการโต้กลับเร็วให้มีประสิทธิภาพนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพวกคูตินโญ่นะครับก็เป็นนักเตะที่วางบอลได้ค่อนข้างดีนะครับจอห์นแม็กกินวางค่อนข้างดีมีการวิเคราะห์กันออกมาว่าจุดอ่อนจุดหนึ่งนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือเกมรับของพวกเขายังมีช่องว่างนะครับให้คู่แข่งบุกโจมตีอยู่อย่างเสมอโดยเฉพาะลูกแทงตรงกลางเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้บอลไปถึงโอลลี่วัตกินนะครับที่ค่อนข้างจะมีความเร็วแล้วก็เป็นกองหน้าที่มีความเฉียบขาดพอสมควรหากแอสตันวิลล่ากล้านะครับที่จะแทงบอลตรงกลางขอครั้งเดียววัดเอากันให้ผ่านไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ประตูเอาง่ายๆนะครับดูจากเกมกับเวสต์แฮมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าจาร์ล็อตโบเวนนะครับเขาใช้โอกาสตรงนี้ได้เต็มที่แล้วก็ไม่เปลืองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทางด้านเวสต์แฮมได้ประตูตรงจุดนี้นะครับเป็นการบ้านที่สตีเวนเจอราร์ดอาจจะต้องใช้มาสู้กับทางแอสตันวิลล่าให้ได้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของ
การใช้ฟูลแบ็กนะครับของทางด้านแอสตันวิลล่าอย่างจำเป็นอย่าลืมนะครับว่าทางด้าน2ฟูลแบ็กนะครับของทางด้านแอสตันวิลล่าถือเป็นฟูลแบ็กจอมลุยแล้วก็เป็นฟูลแบ็กที่ค่อนข้างจะเล่นเกมลุกได้ดีนะครับเปิดบอลริมเส้นได้คือแคชแล้วก็ลูก้าดีนหากแคชและลูก้าดีนนะครับเติมเกมโดยที่เล่นแบบไม่กลัวมีโอกาสมากนะครับที่ช่องว่างตรงจุดฟูลแบ็กจะถูกโจมตีโดยทางริมเส้นไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลลิชนะครับก็จะประจำการตรงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สตีเวนเจอร์ราร์ดจำเป็นที่จะต้องใช้ฟูลแบ็กในการลุยอย่างคุ้มค่านะครับการขึ้นแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องเน้นและมีความแม่นยำพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญคือเกมรับต้องมาก่อนเกมรุกตรงจุดนี้นะครับก็พอที่จะทำให้ทางด้านแอสตันวิลล่าสามารถที่จะต้านทานทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้ได้ให้นานที่สุดนะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูอย่างมาร์ติเนสก็ถือว่ายังเป็นนายทวารที่ไว้ใจได้แล้วก็ค่อนข้างจะมีลูกเหนียวลูกปฏิกิริยาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสตีเวนเจอราร์ดจะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้สำเร็จหรือเปล่าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเรามีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีคูตินโญ่มีทั้งแดนนี่อิงส์นะครับที่เป็นอดีตศิษย์เก่าของลิเวอร์พูลมันก็เลยเป็นบทละครดราม่าเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าในฟุตบอลอาชีพนะครับการเป็นศิษย์เก่าเป็นสโมสรเก่ามันก็เป็นเรื่องของความผูกพันนะครับแต่เมื่อลงสนามแล้วต้นสังกัดปัจจุบันยังไงมันก็ต้องเล่นกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเอาเงินนะครับตามข่าวไมก้าริชาร์ดออกมาพูดหรือจะต้องเล่นเพื่อเอาใจลิเวอร์พูลแต่เปล่าหรอกครับจริงๆแล้วถ้ามันทำได้ตรงนั้นก็ในมุมลึกๆของนักเตะของคนธรรมชาติคนหนึ่งมันก็อาจจะมีความมุ่งมั่นมีความรู้สึกส่วนตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบในเกมอาชีพยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเขากินเงินเดือนสโมสรเพราะงั้นเขาก็ต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ลองมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับกลยุทธ์ในการแพ็กกลางแน่นๆการจ่ายบอลพุ่งตรงกลางนะครับวัดให้โอลีวัตกินและการเติมเกมริมเส้นนะครับที่อย่าให้ฟูลแบ็กลุยขึ้นไปมากเกินไปก็อาจจะทำให้แอสตันวิลล่าน่าจะแบ่งแต้มในนัดนี้ออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนัดแรกที่เจอกันแอสตันวิลล่าเองก็แพ้ทางด้านแมนเชสเตอร์ไปบุดวิดเหมือนกันแค่2ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับก็ลองมาดูกันว่าที่สุดแล้วลิเวอร์พูลจะเอาชนะเกมของตัวเองได้ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยไปลุ้นเกมของแอสตันวิลล่ากันนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลแล้วครับแม้ว่าถ้าจะต้องจบลงด้วยการเป็นแค่รองแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ก็ถือว่ามาได้ไกลนะครับดูจากภาพรวมในการเก็บแต้มถ้าชนะในนัดนี้มีถึง92คะแนนในฤดูกาลเดียวก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานที่ลิเวอร์พูลทำเอาไว้ได้ค่อนข้างสูงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คู่แข่งก็ไม่ใช่ใครมันคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาก็เก่งเอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะน่าเสียใจแล้วนะครับแต่ถ้าได้เป็นแชมป์ได้มันก็คือโบนัสชิ้นโตนะครับที่จะทำให้ลิเวอร์พูลไปต่อยอดในเรื่องของกำลังใจในการเจอกับทางด้านเรอัลมาดริดในวันเสาร์หน้าอีกเหมือนกันนะครับก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับบอลที่ตามหาเว็บที่มั่นคงนะครับจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเสียดฟ้าผมขอแนะนำยูฟ่า800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยจำง่ายๆนะครับยูฟ่า800จำง่ายๆแค่800ละกันนะครับแล้วกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีความเคลื่อนไหวอะไรกับลิเวอร์พูลในเกมสุดท้ายของฤดูกาลกันบ้างนะครับวันนี้เอาเรื่องของสตีเวนเจอร์ราร์ดแล้วก็แอสตันวิลล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับเรื่องของลิเวอร์พูลกันเองในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ